สวัสดีครับ everybody ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DTBกับผมโดมี่ธรรมรัตน์ปัวชีครับรายการที่ผมจะออกไปสัมภาษณ์คนยุคใหม่นะครับเพื่อหาอินสปิเรชั่นหาแรงบันดาลใจมาทำเป็นเพลงนะครับวันนี้เป็นงานฮิปฮอปครับแน่นอนก็ต้องเป็นท็อปิกนี้ครับและท็อปิกอาทิตย์นี้ก็คือ Hashtag Swag นี่เองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าคำว่า Swag เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วเขาใช้กันยังไงเพลงจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปติดตามนะครับและปาร์ตี้ฮิปฮอปรับก๊อดเนี่ยจัดขึ้นโดยคูลคิดส์นะครับไปดูกันว่าใครจะเป็นรับก๊อดและเพลงสแวงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้เราไปลุยกันเลยเราก็มาอยู่ที่กรีซกันแล้วนะฮะกับงานแรปก้อนนะครับจัดขึ้นโดยคูคิดไทยแลนด์เป็นยูทูบเบอร์กันด้วยเข้าไปดูกันได้เลยนะงานวันนี้ครับเป็นแรปแบทเทิลนะครับใครจะเป็นแรปก้อนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือโฉมหน้านะฮะ16คนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะได้แชมป์นะครับแล้วเพลงจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามแล้วก็ไปดูกันว่าปาร์ตี้จะมันขนาดไหนไปมาอยู่กับตัวแทนคนยุคใหม่อีก1คนครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อราบอยฮะราบอยจากขอนแก่นแต่อยู่กรุงเทพแนะนำตัวหน่อยแล้วชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อครับผม ชื่อมึงเรียกยากเป็นพิเศษเลยเนี่ยใช่มั้ยวันไหนเป็นร้อนในเรียกยากนิดนึงครับผม ชื่อผมชื่อโฟลต์ครับโฟลต์จากคูคิดส์ไทยแลนด์คูคิดส์ไทยแลนด์นะครับคนกูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องถึงขนาดนั้นสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะอยู่คูคิดส์ไทยแลนด์ค่ะชื่อมดค่ะครับผมป้องฮะจากทีมคูคิดครับผมชื่อยังกูครับยังกูชื่อพีทครับชื่อเล่นชื่อพีทฮะซุปเปอร์โชคครับผม AK ซุปเปอร์โชคครับผมค่ะเบลค่ะครับผมชื่อฮองแฮงเกอร์ครับ AK ชื่อเล่นชื่อฮองกี้ครับครับชื่อฟิกฮะอยู่กลุ่มแนดิทรีโฟลฮะสวัสดีครับชื่อ ST ฮะ AQ ครับชื่อโฟลสวัสดีครับผมกฤษณะเข็มเพชรนะครับ AK S กินีแป้งผมชื่อป่านครับผมค่ะชื่อแคทนะคะชื่อตูนครับชื่อมิกะค่ะมิกะวันนี้มางานนี้เลยป่ะฮะใช่ค่ะวันนี้เราเป็นสปอนเซอร์งานนี้ค่ะรับก่อนครับผมสวัสดีครับพี่มิกาครับผมอ๋อคนที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้นี่เองนะฮะสมาร์ทแล้วโอครับสมาร์ทกับโอโอ้สมาร์ทกับโอครับอ่ะวันนี้เรามางานฮิปฮอปนะรับก่อนรู้จักคำนี้ไหมคำว่าสแวกรู้จักแล้วมันแปลว่าอะไรสแวกรู้ปะแปลว่าเปรี้ยวเท่สแวกเหรอจะอธิบายยังไงดีวะสแวกมันเป็นอะไรที่แบบอธิบายยากเพราะว่ามันเป็นแบบสไตล์อะสไตล์ของการแบบแต่งตัวด้วยแบบท่าทางด้วยอะไรเงี้ยโอเคอะไรที่แบบว่าต้องซึมซับว่ะแล้วคือพูดง่ายๆคืออะไรที่มันเท่ใช่เท่
swag สำหรับผมก็คงจะเป็นเขาว่าเหมือนกับสไตล์ฮะเป็นสไตล์แบบแต่งตัวมาดีนะให้เกียรติสถานที่เฮ้ย swag ว่ะใช้ได้จริงๆในมุมมองผมก็ว่ามันน่าจะเท่ครับมีความเท่แล้วก็เจ๋ง swag มันเป็นคำศัพท์ใหม่ที่แบบประมาณว่าอาจจะมาคำว่าเจ๋งแบบคูลเท่อะไรคูลคิดสไตล์แลนด์เนี่ย yes, swag ก็หมายถึงว่าคุณแต่งตัวเจ๋งมากไม่เหมือนใครโดนใจจริงเลยได้หลายอย่างนะการแต่งตัวหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือในความคิดของผมก็เหมือนการแต่งตัวแบบก็เหมือนเด็กแนวในวงการฮิปฮอปอะครับแต่งตัวเป็นสไตล์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใครแตกต่างจากคนอื่นนะครับ swag คือแต่งคือการแต่งตัวหรือเปล่าแต่งตัวให้มันแนวมันจะแหวกออกฮิปฮอปไปหน่อยเท่ๆป้าแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้ swag คืออะไรครับก็เป็นมันไม่ใช่แค่แนวการแต่งตัวแล้วแบบเห็นแล้วแบบswag คือแบบเหมือนไลฟ์สไตล์ที่แบบโชว์ความswagด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แบบเท่ๆอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ป่ะแบบของคนแบบวัยรุ่นยุคนี้อะไรอย่างงี้ทําพี่เจออะไรแล้วมันเท่แม่งเหี้ยแม่งได้ว่ะคืออารมณ์แบบชิมแม่งได้swag คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการเดินการทําตัวการพูดการจาการใช้ชีวิตหรืออะไรไม่ใช่แค่แฟชั่นอย่างเดียวครับงั้นขอแบบไอเทมหนึ่งที่ใส่มาวันนี้คิดว่าไอเทมไหนนี่แบบแม่งสแวกที่สุดละวันนี้เกงแดงอะเกงแดงผมสีฟ้าครับรองเท้าจับไปที่รองเท้านี่มีแสงมากโอ้ยมีแสงกันด้วยอ่ะเอ้ยโหเท่มากครับแว่นเวอร์ซาเช่โอเคครับน่าจะเป็นรองเท้าผมเป็นคนชอบแต่นี่เก่าแล้วน่าจะเป็นอันนี้ครับเพราะกางเกงตัวนี้ซื้อมาแบบว่าตัดเองทำทรงเองทุกอย่างเลยเสื้อละกันผมว่ารองเท้าผมแหวนมั้งคะก็เป็นรองเท้าไปเลยครับนาฬิกาละกันนาฬิกาจับใช่ทำไมจับก็น่าจะแว่นดำครับแว่นดำฮะแว่นดำเรย์แบนนะฮะครับปกปิดความแย่ของหน้าตาได้ประมาณนึงฮะยีนเหรออ่ายีนนะฮะโอเคกางเกงครับจริงเป็นเอียงอ๋อแต่ใส่เป็นกางเกงในข้างในครับผมโชว์หน่อยได้ไหมนี่ครับเป็นกางเกงในลาฟลอเรนครับผมเก่าแม่งเล่นกางเกงในเลยกูจะไปยังไงต่อเนี่ยดีแล้วสแวกพี่โชว์ความสแวกนะสแวกจากภายในกางเกงในเลยไม่ไปขวายเทมกางเกงในไม่สแวกก็เสื้อโลเทสเสื้อนะเสื้อก็เป็นลายบอลลูนนะฮะจากออฟฟิวเจอร์แล้วก็ไอ้บิงทั้งตัวเลยเอางะจับเบฟแว่นจาก TVRนาฬิกาจากเบฟลูกปัดจากพ่อไปพ่อมาผมจากบ้านกูควรขัดมึงไหมเนี่ยไอ้นี่ก็ปล่อยเล่นยาวเลยสนุกดีอ่ะพูดเรื่องเพลงกันดีกว่าครับคิดว่าเพลงอะไรสแวกที่สุดแล้วสำหรับโซดเพลงสแวกที่สุดนะฮะตอนนี้ผมชอบแจ๊สสปุกนิกแบบยังกุ๊กอะไรวะหนุ่มฟ้าลาฟิลผมคนเดียววิทคาลิฟาครับผมชอบคาลิฟาชอบไอ้นี่ของคานเย่ค่ะออเดย์นี่เกิดใช่ออเดย์พี่ชอบเพลง Smooth Sailing ของ Losco Mari No Love Biggie มีนายพวก DJ Master นะครับที่ผมฟังอยู่พวก YG 400นะฮะ Lotus อ๋อ Flying Lotus The Next Episode ก็ได้ครับก็แบบโอ้ยคลาสสิกมากคลาสสิกสุดๆนะเพลงนี้เพลงที่มีเสียงแบบมีเสียงว่าเธอโอ้โหโอ้ทุกเริ่มแคบขึ้นไหมเริ่มแคบไหมมันกว้างไปผมชอบฟังเพลงเก่าอันนี้ก็ได้เพลงเก่าเก่งใจก็ได้โอ้โหเก่ามากนะเกรงใจทำไมต้องเกรงใจอ่ะละพรชื่อเพลงอะไรนะก็เพิ่งฟังโอ้โหย้อนฟังตัวเก่าเก่าไปไหมเนี่ยก็เทพโพชาของเนลลี่ค่ะเนลลี่นะครับโอ้หายไปนานนะคนนี้แต่ก็ยังเจ๋งอยู่นะครับเพลงใหม่แล้ว Power เพลง Power กำลังออกมาเพลงนั้นเดี๋ยวใครของผมเองก็จะดีครับswag ที่สุดสำหรับผมตอนนี้เหรอตอนนี้ชอบ Travis Scott มากฮะ Travis Scott Ghost Town น่าเป็นกับยังลินยังของยูมาดาวข้างฟ้าดาวข้างฟ้าของใครอ่ะ Yo Slick ชอบไลท์คอยโซเยอร์ของ Eminem ครับอืมเซวาป้าครับเพลงใหม่ล่าสุดโออิสระไทก้าฮะไทก้าบีทจะเป็นยุบๆชอบเฟดเฟดโอเคจะฟัง Unlock the Swag Unlock Swag ว่ะ Unlock the Swag ของใครเรชเมอร์ที่มัน Unlock the Swag โอเคเอาแล้วครับเป็นไงกันบ้างกับบรรยากาศแล้วก็งานแรปก้อนนะฮะโอ้โหสนุกสนานกันมากเลยก็ได้บทสัมภาษณ์ดีๆจากหลายๆคนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสตูดิโอแล้วก็ไปทำเพลงกันเดี๋ยวไปติดตามว่าเพลงจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลย
起Swag motherfucking swag swag motherfucker Swag 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 motherfucker Swag motherfucking swag swag motherfucker I'm a SWAG fucker พวกคุณไม่เน้นหรอแต่กูคือเด็กเท่ออกแนวชอบเกเรชอบ say play the music I enjoy the shit so fuck what you say man come onCool kids in the house, yeah, motherfucker. So put your hands up, yeah, motherfucker. Bangkok, Thailand, yeah, motherfucker. Bounce, 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 bounce. แค่กูแต่งตัว fresh, มึงหาว่ากูแรง หูปากไปมึงแค่ไม่เคย understand. หัวจะรดเท้าไม่ต้องพึ่งแบรนด์Afro hair, black outfit with Joe Dane Keep it real, keep it real in it ของจริงไม่ต้องคอยพึ่งเร่งin it แค่มึงใส่ sneaker, แค่มึงใส่ snack แล้วมาทำยืนแอปแต่แม่งโดน slap ด้วย swag, 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 motherfucker Swag, swag, fucker, swag, swag, motherfucker Swag, motherfucker, swag, swag, motherfucker I'm a S-T-B-U-A-G Swag, motherfucker, swag, swag, motherfucker Swag, 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 motherfucker Swag, motherfuckerSwag swag motherfucker I'm a SWAG พวกชาวป๊อปมึงก็ควรจะหลบไปนี่เขาเรียกว่าฮิปฮอปถ้ามึงยังไม่เข้าใจนี่เขาเรียกว่าฮิปฮอปมึงคงจำเอาไว้ Real shit real life ต้องจำไว้ใครบอกว่าฮิปฮอปมันตายเดี๋ยวก็ช่วยน้ำลายใส่หน้าขออภัยที่ต้องหยาบคายแต่ขอโทษนะครับของจริงตัวจริงคนจริงยังมีอยู่จริงเอาละครับงานแรปกอดก็เพิ่งจบไปครับแล้วคุณก็ยืนอยู่กับแรปกอดประจำปีนี้ครับราบเป็นไงบอกความรู้สึกหน่อยก็ยืนยันคำเดิมคือไม่ได้ต้องการชนะใครชนะแค่ตัวเองพอทำให้ดีที่สุดผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรืออะไรที่ไหนก็ช่างสำคัญอยู่ที่ว่าชนะตัวเองหรือเปล่าสำหรับผมแล้ววันนี้ชนะตัวเองไหมฮะผมว่าผมยังไม่ค้นพบถ้าค้นพบแล้วมันผมจะค้นหาไปเรื่อยๆครับค้นพบก็คือจบละโอเคนี่คือโฉมหน้าแรปกอดปีนี้นะครับกับงานแรปกอด by Cool Kids นะครับอ่ะต้องยินดีด้วยโชคดีครับผมโอเคมาแล้วครับอ่ะนี่ครับก็คือโฉมหน้าคนที่ได้รางวัลพิเศษครับ MVP of Rap God นี่เองอ่ะบอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกไงบ้างก็ขึ้นไม่แข็งครับก็ชิลๆครับไม่คิดว่าจะได้แต่ผมก็ทำเต็มที่แค่นั้นครับฝากอะไรถึงชาวฮิปฮอปหน่อยก็ชาวฮิปฮอปครับผมอยากจะบอกเหมือนที่พี่ซี่เคยพูดครับบอกว่าการแรปอะไรเงี้ยฮะคือเราไม่ต้องเอาสไตล์คนอื่นมาใช้เราแค่ใช้ความเป็นตัวเองนั่นแหละครับคือฮิปฮอปI'm a SWAG fucker Swag motherfucker swag swag motherfucker Swag 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 motherfucker Swag motherfucker swag swag motherfucker I'm a SWAG fuckerโอเคครับเราก็มาอยู่กับทีมงานที่จัดแรปกอดวันนี้นะฮะชื่อว่าครูคิดอ่ะจัดได้อ่ะขอแฟนแล้วกันนะครับรู้สึกไงบ้างกันครับวันนี้ใครจัดครูคิดไทยแลนด์นะฮะเฮ้ยเราจัดเหรอใช่ครับเราจัดเหรอมาทำบุญเฮ้ยเราไปลงเจ้ไอ้บ้าอ่าใครมาจัดงานไปลงเจ้กันเฮ้ยไปกินเจ้ดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเราจัดวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่เชิญดีทีบีมาครับยังไงไม่ได้เชิญครับขอมาเองอ๋ออ่ะรู้สึกไงกับงานวันนี้ครับแรปกอดร้อนครับรู้สึกร้อนครับผมรู้สึกสนุกมันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฮิปฮอปไทยเดินไปก้าวหนึ่งก็โอเคถึงจะไม่ก้าวใหญ่มากเป็นก้าวเล็กๆก็สบายใจได้แต่เอาจริงถามผมคนเดียวไม่ได้ต้องถามทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือไอเดียทุกคนคือทุกอย่างทุกคนนี่เลยนี่ตัวเป้งผมเลยครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อโดครับโดนะครับเป็นหัวกะทิของหัวกะทิเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของเราอ่าโอเคนะครับครับงานของเรามาเป็นตัวรันงานของงานเราเอาตรงงานนี้ผมไม่แค่พาร์ทเล็กๆฮะผมไม่แค่ MC ที่คอยรันทุกอย่างให้มันก้าวไปแต่จริงๆถ้าเกิดไม่ได้พวกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้หรอกครับแล้วทุกคนรู้สึกว่าชอบในสิ่งเดียวกันแล้วพอมาทำมันก็ดีครับยิ้มหน่อยสิครับทำหน้าบึ้งโอเคเฮ้ยครูคิดครับตบมือให้ตัวเองหนึ่งทีตบมือหน่อยครับผมวันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับยังไงติดตามครูคิดไทยแลนด์ได้ที่ไหนไม่ต้องติดตามครับผมคนดูเยอะอยู่แล้วเราwww.youtube.com/coolkidsth นะฮะแล้วอย่าลืม Instagram ฮะ @coolkidsth อย่าลืม Facebook ครับ www.facebook.com/coolkidsth เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดแชร์กดอะไรให้หมดเลยนะฮะพอกดไลค์มาเรากดไลค์ย้อนนะฮะเราจะกลายเป็นกดไลค์ย้อนนะฮะสมิตเวทครับผมเอาละ
ครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากเอพิโซดนี้นะครับ Rap God by Cool Kicks นะครับโอ้โหเมามันมากเสียงผมหายแล้วเนี่ยอ่ะสำหรับใครที่ชอบเพลงนะครับก็คลิกไลค์หรือดิสไลค์กันได้นะครับใครที่มีไอเดียดีๆอยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครหรือที่ไหนเนี่ยก็รีบคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนี่เลยนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับ Cool Kids Thailand นะฮะไปติดตามโฟลโล่เขากันได้ใน YouTube และก็ Facebook นะครับเป็นศิลปินหรือว่าเป็นแก๊งที่แบบจัดงานได้เจ๋งมากนะครับอ่ะสำหรับสปอนเซอร์เสื้อครับนี่ครับเสื้อสวยๆนี้ Factory ครับก็ไปติดตามเขากันได้ใน IG นะครับ @factory นะครับผมสำหรับศิลปินนะครับแรปเปอร์หรือนักดนตรีทั้งหลายใครที่อยากทำเพลงผ่านรายการนี้ DTV นะครับส่งเดโมเข้ามาได้นะฮะอ่ะแล้วยังไงเราเจอกันเอพิโซดหน้าเอพิโซดนี้ไปก่อนแล้ว See ya DTV ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคิดว่าสแวกมันแปลว่าอะไรครับตัวโฟนฮะสแวกมันเป็นรากศัพท์มาพี่มันเริ่มมาจากว่ามีชายคนนึงฮะชื่อโจเซฟปีเตอร์จอห์นสันครับคนที่เขาชอบว่ายน้ำมากแล้ววันนั้นเขาโดดลงน้ำไปแต่เขาในน้ำเนี่ยเขาลืมไปว่าเฮ้ยน้ำมันยังไม่ได้เปลี่ยนลงไปในน้ำปุ๊บปึ้มแล้วพี่เข้าใจฟิลฝรั่งมาเลยกลายเป็นคำว่าลงสะละแวกก็พูดไปลงสะละแวกลงสะละแวกสะแวกครับผมไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่มึงมาซะยาวเลย